ทีนี้มาดูประเด็นที่เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นข่าวใหญ่นะครับเรื่องของคุณศรีสุวรรณจันยานะครับคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยเมื่อวานเดินทางไปที่สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับไปเพราะว่าสาเหตุที่ไปเนี่ยเพราะว่ากกต.เนี่ยให้คุณศรีสุวรรณไปให้ถ้อยคำเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณศรีสุวรรณไปยื่นร้องไว้นะครับต้องเวลาบอกว่ายื่นร้องเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องอะไรเพราะก็ยื่นหลายเรื่องเรื่องกรณีของที่คุณเศรษฐาทวีสินประกาศปาสายแจกเงินที่ท่าน 10,000 ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยไปยื่นร้องกกต.เอาไว้กกต.ก็ให้นัดให้คุณศรีสุวรรณเนี่ยมาให้ถ้อยคำแล้วก็ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมนะครับหลังที่คุณศรีสุวรรณบอกว่าอาจจะฝ่าฝืนพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่พูดถึงการแจกทรัพย์สินนะครับโดยคุณศรีสุวรรณหลังจากพบกกต.เนี่ยนะครับก็ให้ข้อมูลบอกว่ากกต.เนี่ยนะครับแจ้งว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นเร่งด่วนที่สำคัญจึงเรียกให้ตนมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมคาดจะเข้าว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ทั้งหมดนะโดยส่วนตัวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์นะครับสำหรับเอกสารที่นำมายื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีทั้งเอกสารมติครม.ที่อนุมัติงบประมาณต่างๆก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัลนะครับว่ามีประเด็นอะไรยังไงบ้างนะฮะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณศรีสุวรรณก็ยังให้สัมภาษณ์เรื่องของคุณพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีด้วยนะคะก็บอกว่าตนเองก็ได้ข้อมูลหลักฐานชิ้นเดียวกันกับที่คุณเรืองไกลมายื่นกับกกต.ก่อนหน้านี้แล้วล่ะค่ะแล้วยังบอกด้วยว่าในความเห็นของคุณศรีสุวรรณกรณีที่ไอทีวีถูกคำสั่งปิดไปแล้วเมื่อปี50จะถือว่าเป็นหุ้นสื่อยังเป็นหุ้นสื่ออยู่หรือไม่ในเมื่อยังไม่มีการยื่นปิดบริษัทนะคะในเมื่อบริษัทไอทีวียังไม่ได้มีการยื่นปิดบริษัทแล้วก็ยังมีการประชุมของผู้ถือหุ้นอยู่และบริษัทก็ยังไปลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนจะอ้างว่าปิดไปแล้วก็คงไม่ใช่และมองว่าเรื่องนี้จะต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเผือกร้อนนะคะส่วนกรณีที่มีคนร้องเรียนว่าการไปร้องเรื่องการถือหุ้นคุณพิธาถือเป็นการสกัดขาพรรคก้าวไกลคุณศรีสุวรรณบอกมันจะเป็นเกมการสกัดขาได้ยังไงก็ในเมื่อคุณสมบัติของผู้สมัครหรือนักการเมืองคุณต้องเคลียร์ตัวเองก่อนที่คุณจะมาเล่นการเมืองสิจะมามองว่านี่เป็นการสกัดขากันทางการเมืองได้อย่างไรไปฟังเสียงคุณศรีสุวรรณค่ะมันมีเคสของคุณชันชัยอยู่แล้วซึ่งจริงๆกกต.น่าจะมีคำสั่งนะครับเหมือนกรณีคุณชันชัยได้เลยแล้วพอมีคำสั่งไม่รับสมัครนี่นะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณพิธาที่จะไปแก้ตัวในศาลฎีกานะครับได้นะครับแต่ว่ากกต.กับเงียบเฉยแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรนะครับเพราะถ้าหลังเลือกตั้งไปแล้วมันก็ต้องไปส่งศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับเท่านั้นเองครับก็ไม่แน่ใจว่าแจ้งไปยังปปช.จริงหรือไม่เพราะว่าเมื่อวานท่านเลขาปปช.ออกมาแถลงก็ยังไม่ชัดนะครับเพราะในเอกสารเดิมที่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินทรัพย์สินต่อปปช.ใจเนี่ยมันไม่มีระบุในหุ้นตัวนี้ไว้เลยนะครับดูในเอกสารทั้งหมดแล้วก็ไม่มีท่านจะไปยื่นเมื่อไหร่ก็ปปช.ก็ไม่เห็นเอามาเปิดเผยหรือแถลงให้กับสาธารณชนได้รับรู้เพียงแต่คำพูดลอยๆของท่านเลขาปปช.นะครับเราก็ยังเชื่อถือไม่ได้นะครับที่เขามีการออกมาบอกว่าไอทีวีปิดไปแล้วยังคงสถานะเพื่อฟ้องร้องนี้มันยังถือเป็นหุ้นสื่อก็เมื่อยังไม่ปิดนะไม่ยื่นการปิดบริษัทแล้วก็ยังมีการประชุมผู้ถือหุ้นอยู่นะครับแล้วก็บริษัทก็ยังไปลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนอยู่จะมาอ้างว่าปิดไปแล้วเนี่ยคงไม่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับศาลนะครับเพราะว่าอย่างไรเสียผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเผือกร้อนขนาดนี้กกต.คงไม่วินิจฉัยเองครับครับนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากที่ไปให้ข้อมูลกับกกต.ตามที่กกต.เนี่ยมีหนังสือไปเรียกให้คุณศรีสุวรรณมาให้ข้อมูลฐานะที่เป็นผู้ร้องกรณีเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับแต่หลังจากที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วกำลังจะเดินทางกลับนะครับก็ปรากฏว่ามีคนที่เขาก็ยืนฟังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีอารมณ์แบบเก็บไว้ในใจมานานแล้วก็จู่ๆก็เดินเข้าไปทำร้ายร่างกายคุณศรีสุวรรณนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับมึงมีวาระอะไรกันไปเนี่ยขึ้นราคาเนี่ยนี่สิทธิของประชาชนอยู่แล้วแล้วมึงทำอะไรเนี่ยเ
ใส่มาชกผมอย่างเงี้ยแล้วมึงเสียหายไงมึงเป็นคนผู้เสียหายเปล่าก็นั่นแหละผมมีทุกมีสิทธิ์ที่จะตั้งเป็นประชาชนแล้วคุณมาทำร้ายแม่ทุกพักเลยคุณมาทำร้ายผมทำไมชกอุ้ยพี่ตีปากแตกเลยอ่ะเขาชกเต็มเลยเหรออืมพี่สีเดี๋ยวเอาไงต่อเดี๋ยวไปแจ้งความนี่ไว้ก่อนได้เลยอ่ะดูโอเคพี่สีครับพี่สีเมื่อกี้คือยังไงเขาออกมาเขาชกพี่เลยเขาชกพี่สีเหตุการณ์เป็นไงเมื่อกี้ว่าฟอออกจากสภาเมื่อกี้เขาก็เดินเขาชกผมเลยชกผมเลยแล้วอะไรก็เดี๋ยวไปแจ้งความที่สน.ทุ่งสองห้องตอนนี้ปากแตกเลยแล้วพี่สีเมื่อกี้จังหวะเป็นยังไงครับพี่สีเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าหลังจากที่เราเขาเดินเข้ามาเขาก็ชกผมเลยอ๋อชกเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วพอเคลียร์มาคุยอะไรกับเราก่อนไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยชวนดมให้มาชกผมรู้ว่าทุกวันทุกวันเลยทำอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปแจ้งความดำเนินคดีตามแจ้งเลยครับโอเคครับ